าสร้างฝันที่ยังห่างไกลคนมากไม่เท่าไรอยากจะไปถึงฝันเป็นจริงสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับโอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คนโอ้2คนครับประกวดกับไผครับพ่อผมไผเป็นกรรมการแม่ผมครับอืมเปิงอ่ะกะจะฮ้องเพลงอะหยังเพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับคุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะโหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดแต่กะเวลาฮ้องผู้หลงมันซัดอ่ะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่วันละห้องซัดเป๊ะเลยอ่ะ1 2 3ด่วนบ่คสติดเคียงสลอดต้องจากอุบลห้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวโหชมก็ปอเกือมันก็ปอปอกันถึงกู้ห้องเพลงบ่ชัดบ่ชัดจึงฉองสวัสดีเจ้าซื้อสินทินล้านนามาแล้วเจ้าบ่าย2โมงถึง3โมงจะอีกกับแอลชุติการเราชายเจ้าสวทลำปาง FM 97 MHz ในช่วงของการอุจากรรมเมืองเจ้าบ่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตกาอักษรล้านนากาภาษาอู้ล้านนาของเฮาเจ้าตลอดถึงข่าวสารนโยบายภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนมีมาฝากกันในรายการเนาะให้ได้ติดตามกันเจ้าบ่าย2โมงจะอีถึง3โมงเจ้า FM 97 MHz เนอสวทลำปางนะคลื่นความถี่คือ97 MHz เจ้าที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี่นะอยากฟังเพลงอายังที่เป็นบทเพลงกำเมืองเอิ้นมาได้เลยเนอ054-224-556เจ้าเจ้าสุมาตัวเนอร์เดี๋ยวก่อนนะเจ้าเปลี่ยนเพลงกรรมบ่ได้บ่ได้ถ้าเปิดเพลงนี้ปุ๊บลิขสิทธิ์แห่งรับรองนะบ่ได้ฟังจนจบไลฟ์แน่นอนเอามนฮักในปลายหิ้วกันแล้วกันเนาะสาวน้อยป่าบงอายเดียวคนเดียวและต้องจากบ้านป่าบงช้ำชอบหัวใจเดียวไปเดียวมาเหลือพอหันตาเอ๊ะคนนั้นใครน้องเป็นสาวน้อยตั้งใดน้องช่างถูกใจตัวอายเสียจริงจึงเข้าไปถามพี่น้องคนงามบ้านอยู่ต่างใดบ้านน้องไปต่างนี้อายเดียวเลยวันไปกำเดียวก็เจอมันจะทำแล้วอ้ายขออาสาอยากไปส่งเธอมันจะดีนะตามมาสิเธอเตียวต่อยน้องมาผ่านมาเกลือโลต้นไม้ปะโกมันยังมาหลายบ้านน้องไม่นี่บ่ได้เลี้ยวไปทางซ้ายไปแฮมแป๊บเดียววังเวงแต่นาบ่มีบ้านคนบ่มีไผ่เดียวบ้านน้องอยู่ในป่าแห้วไผ่จะมาเตียวมาค่ำมาคืนอยู่บ่อได้แล้วอายจำต้องลาขอตัวไปก่อนอายจ้าน้องขออ้อนวอนอยู่กับน้องก่อนสักคืนได้ไหมถ้าจำบ่ดีเพราะวันพรุ่งนี้อายเดินทางไกลอายจ้าพี่มาเมื่อใดมาดูแลใจน้อง
ามเกลืองโลต้นไม้ปะโกมันยังมันหลายป้าน้องไม่นี่บ่ได้เลี้ยวไปทางซ้ายไปแฮมแป๊บเดียววังเวงแต่นาบ่มีบ้านคนบ่มีไผ่เดียวบ้านน้องอยู่ในป่าแห้วไผ่จะมาเตี่ยวมาค่ำมาคืนอยู่บ่ได้แล้วอายจำต้องลาขอตัวไปก่อนอายจ้าน้องขออ้อนวอนอยู่กับน้องก่อนสักคืนได้ไหมจำบ่ดีเพราะวันพรุ่งนี้อายเดินทางไกลอายจ้าติดมาเมื่อใดมาดูแลใจน้องในป่าแห้วนาคะมนฮักในป่าแห้วนะตะกี้เกิดเอิ้นมาจากตั้งเมืองปานนาบ้านตุ้งบอมอยู่ตั้งใดนี่ต้องออกไปถามเบาน้อยเมืองปานตั้งนอกก่อนตุ้งบอมตุ้งกวาวเมืองปานอีหนอแล้วก็ต่างวังเหนือวังเหนือนี่ก็บอกว่าเขาฟังเพลงข้าบ่ลงตัวเนอร์อีหนาถ้าบ่มีแนวเพลงอื่นก็ได้หนอสวายนี่ได้หมดสายนี้จากที่ไหนต่างใดจ้าสวัสดีเจ้าสื่อสินทินล้านนาเจ้าสวัสดีเจ้าน้องแอลสวัสดีเจ้าแม่มอนหนาแม่มอนทวงเพลงวันนั้นก็บ่ได้ทั้งแม่มอนทวงเพลงไอ้อย่างเจ้าจะไปกรุงเทพแม่บ่ได้ยินเต่าบ่เดียวเพลงอย่างก๋อสะพายกรุงเทพไม่ก๋อสะพายกรุงเทพอีน้อหลายวันหลายแม่มได้ฟังมันซ้อหาบ่ปะนะกะถ้าบ่มีก็จะสวายเพลงอื่นไปก่อนเนอร์ไม่มอนเนอร์ถ้าบ่มีเอาสะพายเหนือก็ได้ของจิ้งลีได้แม่ เป็นกำเมืองก็เจ้าจิ้งลีนี่กำยังกะกำเมืองกะจิ้งลีขาวนี่นะจิ้งลีขาวอ่ะเป็นนึกว่าลูกทุ่งนะถ้าเป็นลูกทุ่งบ่ได้เปิดเนอร์เจ้าจะเดี๋ยวซ้อเฮเนอร์สวัสดีเจ้าอ่ะแม่มอนนะนานอย่างมาเบาๆนะบ่ฮู้ว่าหูฟังอย่างมาเบาก็บ่ฮู้คุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวก่อนสายนี้จากที่ไหนตั้งใดจ้าเดี๋ยวก่อนเด้ออ๋อเบาเสียงโทรเบาหูฟังสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าจากนาแจ่ขอฟังเพลงวิญญาณแม่เป็นเจ้านาแจ่เนาะนาแจ่วิญญาณแม่นะเจ้าขอมอบฟังทุกเสียงทุกสายเป็นนักอ่านฟังเป็นเพลงนี้นะเจ้าเจ้าขอบคุณจัดนะเจ้าเดี๋ยวซ้อมเฮอร์เนอร์เจ้าทุกอย่างทุกสายนะเจ้าเจ้าจากนายแจ้อันนี้สายนี้จากนายแจ้และเจ้าขอบคุณจัดนักเนอร์ที่เอิญมาหากันเหมือนกับเช็คฟังนะเจ้าว่ามีไผฟังสื่อสินทินล้านนาพ่องจ้าบ่าย 2:00 นจะอีก็ว่าเป็นไปให้ไปส่วนที่ไหนตั้งใดละจ้าอีดอกขอว่าบ่มีหมู่นะคุณสุภาพรแสงแก้วรับทราบค่ะฟังอยู่ค่ะอินุขอบคุณเจ้าพี่เจ๊กธนชาวสวัสดีเจ้าน้องแอลไอ้ดูวันนี้ปะกันละอินขอเพลงน้ำท่วมนาเด้อจะได้ก็หาถ้าเป็นบทเพลงกำเมืองก็ได้แต่ถ้าบ่แจ้กำเมืองน้องแอลก็จะขอเว้นไปก่อนเนาะเพราะว่ารายการเฮาเป็นการอย่างก็ส่งเสริมศิลปะนะศิลปะก็เป็นศิลปะล้านนาสื่อสังคีตศิลป์อะไรอย่างต่างๆก็ขอเป็นศิลปินล้านนาบทเพลงกำเมืองล้วนๆกันแล้วกันเนาะที่จะเปิดได้ในช่วงบ่าย2โมงนะเจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเนอะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเมืองรถมาปั้นดินปั้นถ้วยจนใหญ่ปั้นดินปั้นถ้วยจนใหญ่ขอบคุณเจ้าสวัสดีมาโวยไปโวยนะไม่ออนนี่นะโชคดีมีความสุขนะสาวกาไก่ก็อย่ามาฮ้องจบเพลงก่อนแล้วก็ค่อยวางสายฮะเคยได้ยินเสียงสาวเจียงดาวนี่ถึงสุดยอดนะงวดนี้ตะได้แล้วบ่ฮู้เนาะถูกหวยกับบ่อคือใครสักคนนะคนนี้จะถูกตลอดโชคดีตลอดอันนี้บ่ฮู้ว่าทำบุญด้วยไอ้หยังนะอ่ะว่ากันไปเอาละอุไปไอใส่ไมค์ฮะคุณผู้ฟังเจ้าจะบาสบายก็จ้ะอ่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าซื้อสินทินล้านนาเจ้าครับจากหนุ่มเลี้ยงควายวังจีนครับหนุ่มเลี้ยงควายวังจีนเจ้าอยากจะขอเพลงแกงนอแกงนออีหนอครับเจ้าวังจีนที่ฝนตกกะเจ้าก็กำลังมืดๆวันนี้บ่ตกเด้อนะวันนี้บ่ตกเตื้อเนาะอืมเจ้า
ได้ปวดโรคครับตะกี้ก่อนเข้าห้องทรงนี่ยังบ่ตกแต่สีจ้ำมืดๆเหมือนกันเจ้าเจ้าเดี๋ยวซ้อมเงินเนอร์คุณฟังเจ้าขอบคุณแฟนรายการตังวังจิ้นตวยที่ฟังซื้อสินทินล้านนานะเนี่ยความเป็นล้านนานี่บ่ใจเฉพาะลำปางเนอร์คุณฟังเจ้าล้านนาเฮานี่อู้ถ้าจะอูนี่อูวันนี้เกิดบ่ใจหมดแต่จะอูวันละหน่อยกันแล้วกันเนาะในเรื่องของร้อยเป็นห้องว่าถ้าจะบอกเรื่องเล่าล้านนาก็ได้หรือว่าร้อยเรื่องปันเรื่องล้านนาน้อยเอาบักเขียนปันสักคำเอาสักร้อยเรื่องกระปอเนาะเพื่อคุณผู้ฟังได้ฟังกันใครอยากจะฟังเพลงไอ้ยังก็เอิ้นมาเด้อเดี๋ยวจะเล่าว่าเอ๊ความเป็นล้านนาอย่างที่บอกเนี่ยดูสวทลำปางไปถึงปุ้นนะไอ้ยังก็ตะเกียวังจิ้นปุ้นนะเนาะวังจิ้นก็ได้ยินที่อื่นนอกเหนือจากวังจิ้นที่ฟังคลื่นวิทยุไปถึงนี่บอกตัวเนอร์เอิ้นมาตัวบางคนเป็นพลังเงียบนะคือเงียบแต่เป็นบักเกยเป็นบอกว่าบักเกยโทรซักเตื้อแต่ฟังตลอดเอกมีนะคุณผู้ฟังเจ้าก็เอิ้นมาหาการได้เนอร์ที่054224556เบอร์นี้เบอร์โทรในห้องส่ง FM ที่จะแนะนำบทเพลงหรือว่าจะมีเรื่องเล่าอะหยังอู้เล่ากันในรายการเนาะบอกว่าจะเป็นภาษิตกำเมืองภาษิตล้านนาไผมีภาษิตกำเด็ดอะหยังอยากจะเอิ้นบอกต่อก็ได้หรือว่าส่งข่าวสารเกี่ยวกับล้านนาเฮาได้หมดเลยเนาะบอกว่าจะเป็นงานเป็นห้องงานทำบุญกะหรือมีกิจกรรมอะหยังในชุมชนได้หมดเลยนะเจ้ายินดีประชาสัมพันธ์เฮ้อนะเจ้าผ่านรายการสื่อสินถิ่นล้านนานะเจ้าสวทลำปาง FM 97 MHz ส่งเพลงมนต์เสน่ห์ลำปางให้กับคุณผู้ฟังเจ้ามาพาเที่ยว
วชมรอบเมืองมีสายน้ำหล่อเลี้ยงชื่อแม่วันเซรามิกของเขาเปรียบดุจดังของดีที่คนต่างหวังมาซื้อไปฝากไปใจมนเสน่ห์ติดตราตรึงใจไพมาแล้วจะพันผูกเบาลำปางลำปางเมืองเทลานครเก่าก่อนยุคสมัยเวลาผ่านไปบ่มีเปลี่ยนแปลงเขาจะแสดงโลกได้หูวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีมาเมื่อนานสมกับคำที่เป็นเล่าขานลำปางลำปางเมืองเทลานครเก่าก่อนยุคสมัยเวลาผ่านไปบ่มีเปลี่ยนแปลงเขาจะแสดงโลกได้หูวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีมาเมื่อนานสมกับคำที่เป็นเล่าขานเมืองตีบ่มุนตามกาลเวลาถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระม่วนงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-55สวัสดีเจ้าครับผมเจ้าน้อยแอ๋วเจ้าโอ้ยตั้งกำลังฟังน้อยโอ้ยเนี่ยเจ้าฟังที่อยู่ที่ไหนตั้งได้จ้าเออชบาบัญจวนบาครับบัญจวนเนาะเออครับเจ้าครับผมเจ้าขอบคุณเจ็ดนักเลยอันนี้ของเพลงก็ของหน่อยโอ้เลยนะโอ้ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าป่ะจับบัญจวนสบาบเนาะขอบคุณเจ้าโอ้รายงานผลการท้าฟังมาวันนี้ภัยที่พอตังไลฟ์สดในเจ้าเพจของสวทลำปางน้องแอลขึ้นหูตราแผ่นดินนะอันนี้คือตราแผ่นดินอู้ถึงอาณาจักรล้านนาเฮานะเจ้าเฮามีตราแผ่นดินตวยเนาะจงภูมิใจนะเจ้าตะกี้ก็มาจากอำเภอลองนะสายจากอำเภอลองตะกี้ขอเพลงเองค่ะแม่จุลีโต้งหัวจ้างตวย เมืองลองอ๋อพ่อสมพ่อสมเมืองลองนะเจ้าพ่อสมบอกว่าฟังสื่อสินถิ่นล้านนานะเมืองลองในชาติแจ๋วเลยนะน้องแอลอีเนาะอันนี้แก่งนอนี่เดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวเปิดเพลงคือถ้าอู้ถึงอาณาจักรล้านนานี่จงภูมิใจความเป็นล้านนาของเฮาเนอะแล้วที่ไหนพองล่ะที่ฮ้องว่าล้านนานี่นะแล้วเฮามีตราของแผ่นดินอันนี้ก็จงภูมิใจนะตั้งแต่ปีพ.ศ.1835ถึง2318อันนี้พ.ศ.นะในอาณาจักรล้านนาของเฮาเนี่ยมีตราแผ่นดินแล้วหลายคนว่าอ้าวลำปางแม่นล้านนาก็แล้วกับบ้านปีจะแม่นก็ฮะปีอยู่ที่ปีอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแม่นแต่ว่าความเป็นล้านนาความเป็นอาณาจักรเนี่ยกว้างกว่าฮันแหมคุณผู้ฟังเจ้าอาณาจักรล้านนาของเฮานี่โอ้ถ้าจะอู้ถึงนี่นะเป็นอาณาจักรของพี่น้องอัญญังกอเดี๋ยวก่อนเนอคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวก่อนเนอเป็นอาณาจักรของเจ้าไทยยวนในอดีตมาละนะที่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตลอดจนปุ๊ะตั้ง12ปันนาตัวนะไปตั้งเจียงรุ้งนะ
หรือว่ามณฑลยูนานประเทศจีนนี่ความเป็นล้านนานะเจ้าบ่ใจเฉพาะ8จังหวัดภาคเหนือพอฟังฟังทางตะวันออกนี่เนาะภาคตะวันออกก็จะเป็นพม่าเนี่ยยังฟังตะวันออกของแม่น้ำสารวินซึ่งก็จะมีเจียงตุงเป็นเมืองเอกอีนะแล้วก็ฝั่งตะวันตกแม่น้ำสารวินก็จะเป็นเมืองนายก็คือเป็นเมืองเอกเนาะครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในปัจจุบันเนี่ยกับเมืองอย่างพ่องเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮ้พะเยาแป้น่านแม่ฮ่องสอนเนาะโดยมีเมืองเจียงใหม่เป็นราชธานีมีภาษาตีเฮาฮ้องว่าภาษาล้านนานี่ละเนาะตัวหนังสือกับตัวเมืองกะคะกะคะงะจะชะจะชะยะละตะละทะละดะเนี่ยนะเจ้าวัฒนธรรมต่างๆประเพณีของเขาเนี่ยมีเป็นของตัวของตนเนาะมีของตัวเก่าแล้วตะก่อนเนี่ยเขาก็เกยเป็นห้องว่าปกครองอีเนาะในฐานะรัฐบรรณาการอีนะก็คือรัฐจะต้องส่งสวยอาณาจักรตองอูกะอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรล้านจางกะจนสิ้นฐานะอาณาจักรกะกายเป็นเมืองส่วนหนึ่งของอาณาจักรตองอูสมัยเป็นห้องว่าสมัยยองยานเป็นไหนที่สุดอีนะเจ้าแล้วก็เลยกลายมาเป็นสยามนะเป็นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้ละอันนี้คือคร่าวๆนะว่าที่ไหนห้องว่าล้านนาพ่องถ้าอุดหุ่งความเป็นล้านนาในปัจจุบันก็คือ8จังหวัดภาคเหนือแต่ว่าถ้าถึงในอดีตเนี่ยโอ้ไก่นะเจ้าแล้วหลายคนนะเจ้าว่าก็มีความเชื่อเนาะว่าเอ๊ะล้านนาคือบริเวณไหนพ่องเนี่ยนะถ้าผู้ดูตามแผนที่นี่นะที่น้องแอลขึ้นนึกพออาณาจักรเนี่ยก็จะมีเมืองน้อยไปแฮมนะก็คือย่อยย่อยย่อยไปแฮมบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเนี่ยเลยเข้าไปในเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนในรัชฉานในเมียนมาใน12ปันนาในจีนทนาและกะหลวงพระบางในลาวตลอดถึงเวียดนามบางส่วนอยู่ในประเทศไทยก็คือลำปูนลำปางเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแป้น่านแม่ฮ่องสอนก็กว้างขนาดล้านนาเฮาล้านนาก็น่าจะเป็นบอกว่าความกว้างใหญ่นี่ของอาณาจักรกับคำว่าล้านนาเนี่ยมันมอกใดอีเนาะโอ้อันนี้นี่ต้องไปสืบค้นมาก่อนเด้อความกว้างความใหญ่นี่ก็จะต้องกว้างแน่นอนถ้าจะมาวัดอันนี้มันต้องมาลังวัดแล้วเนาะว่าโอ้นี่คืออาณาจักรล้านนาอีนะแต่อู้ถึงแล้วจากภาพถ่ายบางคนก็พอภาพถ่ายเนาะไปที่ฮันตินี่โอ้อันนี้ความเป็นล้านนาพอ Google เซิร์ชเข้าไปอีนะกะจะหันเนาะความเป็นล้านนาความเป็นล้านนานี่เฮาพอออกจากวัฒนธรรมการอู้กันจ๋าการนุ่งครัวย่องครัวกันเนาะเฮาก็จะหันเป็นความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์เนาะโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมอย่างต่างๆที่อยู่ในวัดวาอารามนะอย่างบ้านเฮาลำปางนี่โอ้มีหลายที่หลายแห่งบางคนยังไปยังบ่ค่อยเตื้อเฮาจะหันตามหน้าบันโบสถ์วิหารอย่างต่างๆก็จะเป็นลวดลายต่างล้านนาแล้วก็จะมีความหมายหมดเนาะเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้นะที่เฮาจะหันกันความเป็นล้านนาอันอย่างที่บ่งบอกความเป็นล้านนาในอดีตกาแลคุณผู้ฟังเจ้าแม่นก่อนึกภาพไปตัวน้องแอลนะกาแลบ้านคุณผู้ฟังห้องกาแลว่าจะได้เจ้าคนเมืองเป็นห้องว่าอย่างห้องกาแลอีกก่อหรือว่าห้องอย่างอื่นเฮาสังเกตบ้านล้านนาสมัยก่อนจะเป็นกาแลเนาะกาแลเนี่ยจะมีกู้บ้านนะติดหลังคาเนาะอันนี้หลายคนก็จะฮู้ว่ากาแลนี่ล่ะไอ้เนาะกาแลเนี่ยเป็นการบ่งบอกอันยังเป็นการบ่งบอกบ้านเล็กตีนะเจ้าหรือว่ายังน้อยก็บ่งบอกว่าเป็นบ้านไผในยุคสมัยนั้นนี่เนี่ยเปิ้นก็จะมีการล่าสัตว์เอามากินนี่เนาะแล้วก็ตีเขาสัตว์นะโดยเฉพาะตียอดหลังคาเพื่อบ่งบอกความกล้าหาญของตัวเก่าที่ไปล่าสัตว์มาแล้วจะเอาเขาแปลกันนี่จะเป็นกาแลอีนะคุณผู้ฟังเจ้ารวมไปถึงการปูจาสัตว์ตีตัวเก่าเนี่ยฆ่ามาตุยในสมัยก่อนนะเพื่ออย่างเพื่อปกป้องหรือว่าเพื่อป้องกันวิญญาณนี่นะมารบกวนเป็นว่าจะอันคือจะต้องเอาไว้บนเนาะเอาไว้บนแฮมทั้งนะเจ้าสัตว์เหล่านั้นน่ะติดได้ไปล่ามาเนี่ย
ตามตำนานเนี่ยไปก็บอกว่ากระแป๋สภาพมาเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองบ่ฮือมีความชั่วร้ายอันอย่างอื่นๆล่วงล้ำเข้ามาภายในตัวบ้านที่เป็นสัญลักษณ์กาแลนี่นะเจ้าแล้วก็มีเครื่องที่ถือว่าเป็นการแสดงฐานะต่างสังคมด้วยนะเพราะว่าเขาสัตว์ต่างชนิดกันบ่ว่าจะเป็นเขางัวก็ดีเขาควายหรือว่าเขาแพะเขากวางเขากระทิงเลี้ยงผากระจงโอ้แล้วมีแหมนักนะที่เป็นอมธรรมเป็นก็จะติดไว้บนยอดหลังคากระบงบอกฮู้ว่าเป็นบ้านไผ่หากเทียบกับระบบปัจจุบันก็จะเป็นบ้านเลขที่อันนี้นะเจ้าแล้วก็เมื่อก้าวมาสู่ระบบสังคมคนเมืองแล้วเอียนะเขาสัตว์เหล่านั้นนะก็ได้กลายเป็นแค่สัญลักษณ์บนแผ่นไม้ที่ปลาแหลกันคนเมืองเป็นห้องว่าปลาแหลกันหรือว่าควายเนี่ยปลาแหลวันนี้กำเมืองเสถียรกำว่าปลาแหลปลาแหลแปลว่าควายเจ้าคือน้องมันควายกันก็เลยห้องว่ากาแลหรือว่ากาแลเนี่ยสำเนียงล้านนาของจะห้องว่ากาแลเนาะแล้วกับปัจจุบันเนี่ยก็จะเฮาก็จะหันในเจ้าอันเนี้ยย้อนไปถึงยุคประวัติศาสตร์เลยนะคุณฟังเจ้าเนาะเพราะบางคนเนี่ยบ่ได้ฮู้ถึงความหมายของกาแลหรือว่ากาแลภาษาไทยกลางเนี่ยนะเจ้าบางคนก็หันภาพมาเดียนโอ้เป็นฉลุลายกาแลโอ้ยงามนะสังได้นะโอ้ยยังตั้งบ้านลูกนี่เป็นแป่งอยู่ละอีหนอบ้านเฮาเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งทำไม้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างบ้านลูกลำปางอีหนอเป็นก็จะแป่งไว้เลยกาแลนี่นะแล้วก็ลวดลายนี่จะเป็นลายไทยกาลายฉลุอันยังต่างๆแต่สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกสัญลักษณ์ที่ทำเป็นกาแลก็คือมาจากเขาต่างๆเนาะเขาของสัตว์แล้วกับเขาของสัตว์เหล่านั้นน่ะก็กลายมาเป็นคุ้มของป้องกันคนที่อยู่ในเฮือนในบ้านหลังนั้นเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะอันนี้ย้อนยุคไปคือมีความระลึกถึงตัวตนของเฮาความเป็นล้านนาเจ้าความเป็นล้านนานี่ยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่อาณาจักรล้านนานี่นะโอ้บางคนนี่นึกภาพบ่ออกเพราะอันหยังเพราะว่าตัวเก่าอยู่ในยุคบางคนอยู่ในยุค IT อย่างมาเดียวเนี่ยละอ่อนน้อยเนาะคนตัวน้อยของเขาเนี่ยก็เป็นยุค IT เกิดมาก็ได้เล่นแท็บเล็ตได้เล่นสมาร์ทโฟนล่ะเกิดมานี่คือเล่นเป็นเลยบ่ต้องได้สอนนะเจ้าแต่ถ้าหากว่าถามว่าแล้วที่ไหนคือล้านนาล่ะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยอ้าวคนลำปางโอ้คนเมืองฮอคนเมืองคนล้านนาแล้วที่ไหนล้านนาอันนี้บ่สามารถฟันธงได้นะคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าหยังศูนย์กลางของวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยอยู่ที่ไหนอาณาบริเวณที่ห้องว่าล้านนาเนี่ยย้ายตำแหน่งตลอดเวลาก็เลยบ่สามารถที่จะฟันธงได้อย่างชัดเจนนะเจ้าเพราะอย่างก็มีการล้อมรวมเทไทยเทไปมาย้ายตำแหน่งแล้วกับตะกอนเนี่ยอำนาจกะอย่างว่าเนาะในเรื่องของการเมืองก็จะบอกว่าเป็นจะใดในยุคฮั่นแต่คนที่เป็นคนล้านนาเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมนี่โอ้สมัยนั้นนี่นะมีสายตรงสายอ้อมก็ว่ากันไปนะอันนี้คือสมัยสก่อนนะเจ้าตามศิลาจารึกเนาะตามศิลาจารึกนี่อู้เป็นล้านล้านแปลงเลยนะอู้ถึงอาณาจักรล้านนาเฮานะเจ้าอันนี้นึกย้อนไปเนาะบางคนอาจจะโอ้แล้วล้านนาที่เฮาลำปางเขาก็เป็นคนเมืองเขาเป็นล้านนาแต่ที่แท้เนี่ยอาณาจักรล้านนาเนี่ยกว้างใหญ่อย่างที่บอกนะไปถึง12ปันนาไปถึงอย่างนี้ก็คือล้านนาเหมือนกันเจ้าอันนี้ก็เลยเล่าเรื่องร้อยเรื่องนะมาเล่ากับคุณผู้ฟังได้ระลึกถึงตัวตนความเป็นล้านนาเฮาเจ้าเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้ซื่อสินทินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556 คนเมืองหรือเปล่าคนเมืองแม่นก่อแม่นก่อตะกี้โอ้ยวิญญาณแม่ปะพอดีไปฟังเพลงนี้สอวิญญาณแม่ที่แนะนำมาจากไผ่ตั้งใดจ้าเดี๋ยวก่อนเด้อสวิญญาณแม่จำมาได้จำมาได้ละฟังฮอมปอยด้วยกันหมดนี่แล้วเนาะไผขอเพลงอะไรอย่างมานะเจ้าเ
กัน
ำเป็นต้องลาพ่อควายลมพาบ้านเจ้าขาขอเวลาก่อนบอกข้าเจ้าขอรอลูกแถมสักน้อยยังบ่ได้กินยังสักเต้าเกิงก้อยน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำย้อยบายบายเก็บใบตองมาเลียเปิ่นทำเหี้ยหล่นหายกินแค่กะหายน้อยใจมนเศร้าน้ำตาย้อยยดมันเหลืออดแต่เราสิบสองเดือนเป็นฮือเล้งพอหันของหวานข้าวมันยกตาลปั่นฮือลูกเต้าเหล่าลานปากันไปซื้ออย่าได้ดับดานดื้อฮือพ่อแม่ช่วงข่าวสารชลประทานช่วงข่าวสารชลประทานจากโครงการชลประทานลำปางเจ้าสำนักงานชลประทานที่2รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันนี้เจ้าวันที่23กรกฎาคม2567เจ้าสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดลำปางอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดน้อย87แห่งนี่นะมีความจุระดับเก็บกักรวมอยู่ที่ 482.563 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 241.570ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ร้อยละ 50.06 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมดเจ้าแล้วก็เป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การใดทั้งหมดเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ร้อยละ 44.08 ของความจุรวมกันทั้งหมดเลยเจ้าเขื่อนกิวลมน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ 44.08%เขื่อนกิวคอมหมาน้ำที่นำมาใช้การได้ 30.86% ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง31แห่งน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้เนาะอยู่ที่ 55.9% เจ้าแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดน้อยพระราชดำริ54แห่งน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้อยู่ที่ 61.69% เจ้าแล้วก็ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่2มีแผนการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องจักรกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปางมีมาตรการเตรียมความพร้อมและก็แนวทางการช่วยเหลือเจ้าติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และก็สั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเจ้าเตรียมอย่างพ่องเตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมรถบรรทุกน้ำเนาะเตรียมรถบรรทุก6ตันโดยรถบรรทุกเตตายรถคุดแฮมนะอันนี้เป็นการเตรียมพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเข้าคือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุประสบภัยในเรื่องของน้ำนี่นะเจ้าสายด่วนเรื่องน้ำมีปัญหาเรื่องน้ำ1460เนอะอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากโครงการชลประทานลำปางเจ้าช่วงข่าวสารชลประทานติดตามข่าวสารชลประทานได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz ขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามรับฟังนะเจ้าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้วันนี้ตังเมืองลองเมืองแป้มานักเนอวังจินอำเภอลองดอป้ายาเป็นยังคามบอกกำลังชมน้องแอลอยู่เจ้าขอบคุณเจ้าคุณทรงพลสิริวรรณเลิศสวัสดีครับน้อง
น้องอะหยังน้องแอววันนี้ได้ความฮู้จัดนักไปเขียนสวัสดีครับน้องก้อยเดี๋ยวน้องก้อยมีข่าวสารมะนาวเนอคุณสงผลเจ้าพิมพ์ผิดนะวันนี้ได้ความฮู้จัดนักขอบคุณจัดนักเจ้าคุณสงผลคุณธนารักษ์รัตนปานสวัสดีครับฟังอยู่กอค่ะชัดเจนดีครับคุณมนชนกมนชนกอนันตวราสวัสดีเจ้าพี่เจคธนชาโออาณาจักรอาณาจักรงามเจ้าอินะอืมเพลงกระม่วนเนาะมนต์เสน่ห์ลำปางคุณสง่าลุ่มน้ำวังสัญญาณเตือนว่าหมดเวลามาถึงละคุณสง่าลุ่มน้ำวังนะเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าขอเพลงน้ำท่วมนาเด้อเออได้ก็หาอีน่าบัดได้ละบัดตันเจ้าบัดตันเจ้าพี่เจ๊กคุณสุภาพรแสงแก้วรับทราบฟังอยู่ค่ะคุณวิษณุสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณจัดนะขอบคุณคู่เสียงคู่สายขอบคุณแฟนรายการที่โทรมาตาง0542245556โตยบอกว่าจะเป็นตางวังเหนือค่ะบ่อลงอีนะตุ้งบอมตุ้งกล่าวเมืองปานจากแม่มอนนาแจ้อีนะเอานาแจ้นี่วิญญาณแม่เปิดให้แล้ว แล้วก็แม่จูรีโต้หัวจ้างนะป้อโสมเมืองลองอ่ะไข่แฮมที่เอิ้นมาเอ้อบ้านจัวนะเจ้าบ้านจัวสุปราบแหมนะเจ้าแฟนรายการเนาะแม่มอนเดี๋ยววันพูกจะอู้เรื่องของตาแล้วเนาะเดี๋ยวก็อู้นะเจ้าสาแพ้แจห่มง่อมหาเมียอีดูมาได้ฟังทั้งหมดทั้งมวลหอมปอยกับบัตตันนะวันพูกจะมาใหม่วันพูกจะมาใหม่แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเนาะเดี๋ยววันพูกจะมาสวยนี้เพลงใหม่นะเจ้าวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงละโชคดีมีความสุขกู้คนสวัสดีเจ้า